สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่ป่าอีกเดือนแล้วนะครับวันนี้สิมาพูดถึงนะครับมาเว้าถึงเป็นหยังคือท่าสีนะครับเนาะเป็นหยังคือท่าสีว่าติกันแมลงนะครับกันมอดกันมอดกันแมงไม้ต่างๆนะครับเนาะที่มาเจาะกินเนื้อใหม่นะครับเนาะเนื้อต้นใหม่นี่ครับมันจะตายนะครับเนาะเคยว่าต้นนี้เป็น10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ่งนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาเบิ่งต้นที่ออกมา3ใหม่ครับมาปลูกใหม่นะครับแดดฮ้อนครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับต้นเตรียมมาลงใหม่ครับต้นเตรียมมาลงใหม่ครับต้นนึงต้นนึงหลายต้นครับเอามาลงใหม่ป่านี้ก็หลายต้นเยอะเกือบ50กว่าต้นได้มั้งครับป่านี้นี่ครับปีที่แล้วผมมาท่านะครับตรงนี้นะครับสุดอยู่ตรงนี้นะครับมือนะครับใหญ่เร็วเลยครับนี่เร็วกันแมงไม้ต่างๆนะครับเนาะแมงไม้พวกมอดพวกกอกแม่งยังก็ยังบานเท่าไหร่ครับกันไว้มันกัดกินเนื้อไม้ให้มันตายนะครับกระบอกสิว่าผ้าบางต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ถ้าสีอีกได้บ่มันก็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันผมมีเวลานะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวหน้าที่เฮาเฮ็ดสตอเบอรี่นะครับต้นเขาสิบ่มีใบเลยนะครับใบนี่สิล่นทิ่มึดนะครับผมสิพายามชมต้นยังไงเป็น10ปีแล้วครับนี่ครับเสียงอาจสิดังเรื่อยๆนะครับใบมันกรอบแล้วนี่ครับสังเกตเบิ่งครับนี่ครับถ้าแตงกิ่งถ้าแตงกิ่งกับเพิ่นบ่ได้เต็มนะครับบ่สิมีหมอดมีหยังเจาะมีสักหน่อยอยู่นะครับนี่ครับที่แตงกิ่งตัดออกแล้วบ่ได้ทาสีตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอเลือกทาสีหมกม่วงมาเท่ากับท่าเลยครับเด้อพี่น้องหมกม่วงอยู่ประเทศนี้ไปเกี่ยวกับท่าเลยเดี๋ยวจะทำรอบนอกพี่น้องต้องไปเชียงดังครับพี่น้องยางบุ้งหนึ่งนี่ต้นนี้ครับเงินนี่ต้นใหญ่ผมใหม่นอนเด่นดีนะครับไปกำลังงามกระปานนะครับเนี่ยปานปานี่ปานึงอยู่หันกันปาอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่แต่งใบเสร็จแล้วนะครับปลาใหม่ครับปลาใหญ่ครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งระบบไหน้ำปลานั่นนะครับเพิ่งให้ปุ๋ยครับมือสองนี่มือที่2ครับนะไปกันเลยครับ
ครับมาหอมแล้วครับหายน้ำเปียกๆอยู่ครับให้ปุ๋ยนะครับเนาะใส่ปุ๋ยให้หมากมันตึงใส่ระบบสปริงเกอร์มาเลยพื้นเปียกเมื่อแต่ว่ามีอย่างไรนะครับนอกสาเหตุคือท่าซีกับที่ผมได้บอกไปนะครับกับท่ากันมาแรงต่างๆนะครับเนาะว่าไม่แบบไม่เดือฝรั่งมันเป็นไม่เนื้ออ่อนนะครับเราเปียกนะครับเป็นไม่เนื้ออ่อนนะครับพวกหมอดพวกยังไม่ติดหมักจอนะครับตรงนี้ง่ายๆก็คือคล้ายๆไม่หกหนีบ้านทั้งเลยกันนี่ครับกำลังตึงกำลังไก่ได้เตรียมเลยครับปุ่นกำลังแดงครับไก่ได้เตรียมครับเดี๋ยวเลี้ยวป้าหนึ่งครับป้าที่ผมยางมากเลยปุ่นป้าหนึ่งครับแล้วก็จะไปป้าทั้งปุ่นนี่แหละครับระบบไฮน้ำกับสปริงเกอร์นะครับกันหมอดกันแมลงต่างๆนะครับปกติกินเจาะกินเนื้อใหม่เนื้อยังเดี๋ยวบะม่วงกับท่าใดเด้ครับอยู่ประเทศนี้กับท่าครับผมบ้านเฮาท่าใดนะครับเลยทีนี้ปัญหาว่าตายหลากมันตายนะครับมีหมอดมียังเจาะต้นผุต้นพังตายนะครับเนาะท่าใดครับผมนี่ครับใหญ่เร็วเถิดปีที่แล้วเนี่ยผมมาท่าตรงนี้ตรงสีสุดนี่คือตรงนี้เลยครับมึงครับใหญ่เร็วครับอยู่ต้นประมาณ 3-4 ปีแล้วครับติดหมากเลยครับติดหมากมาแล้วครับติดหมากปีหน้าเลยเริ่มเจ็บได้แล้วครับปีนี้ยังไม่ทันได้เอาหรอกครับต้นใหญ่กับท่าได้เดี๋ยวมันมีเวลาท่านะครับเพราะว่ากับหน้าหนาวกับหน้าฝนพร้อมกันนะครับอยู่ประเทศมันท่าบ่ได้มันตายก็แค่เอาขุดออกนะครับตายขุดออกเอาต้นไม้มาเปลี่ยนนะครับต้นไม้มาใส่คือสิล่ะครับแค่มันจะใหญ่บ่ใหญ่ก็3ไว้ก่อนเลยนะครับโอ้ยหลายต้นอยู่ครับที่มันบ่ใหญ่แต่ส่วนมากก็สิรุ่นเดียวกันนี่ครับความสูงความใหญ่ซ้ำๆกันเมื่อไหร่นอกจากต้นไหนบ่ค่อยสมบูรณ์ก็จะขึ้นมา3เลยไหมกันมันตายนะครับนะครับท่าได้เด้อครับเด้อต้นบักม่วงก็ท่าได้หวานเนาะสีครับสีท่าบ้านก็ธรรมดาอยู่ครับสมดินเล็กน้อยนะครับกันได้อยู่ได้ครับแต่อยู่ว่าไม้พวกนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะกันได้หลายเติบลดเรียนครับปลาใหญ่เยอะครับนี่ใหญ่ขึ้นมากครับหลายเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนะครับเนาะเป็นอย่างคือตรงท่าสีนะครับเนาะท่าเปิดกันมาเล่นต่างๆนะครับเนาะที่เจาะกินเนื้อใหม่นะครับต้นใหม่จึงว่าตายง่ายมันบ่ผุนะครับเนาะมันมีปวกเจาะหากมันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับผมกำลังแรงใจกันแน่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพาพี่น้องไปชมป่างนนะครับเด้อฝากพี่น้องกดติดตามอีพีต่อไปด้วยครับผม
ุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ